สุดยอดไปเลยการท่าเรือดับซ่าเก่านักใช่ไหมเจอเจียงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมจากจีนที่เคยมีประเด็นกับปูลิลัมนัดนี้ถ้าเรือใส่แหลกเกมนี้บุกมาทางซ้ายเควินดีรมรับขึ้นมาแล้วปาดเข้าไปข้างหน้าประตูสุดท้ายเป็นเฟลิเป้อาโบลิมยิงเข้าไปโอ้โหต้องบอกเลยครับว่า สามแต้มทั้งท่าเรือสามแต้มทั้งแบงคอกสามแต้มทัพบูรีรัมสุดยอดไปเลยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมโลกเดียพงศ์ย,ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับมาดูหลังเกมภาพรวมกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ครับการท่าเรือลงสนามในบอลถ้วยเอเชียนะครับต่อจากทางด้านของแบงคอกเนี่ยที่เอาชนะรีแมนจากฮ่องกงไปได้นะครับเล่นกันมันนะครับถึงแม้สกอร์จะแค่1นึนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบงคอกเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงนะใน ACL 2แล้วและยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าของเ้าดีเหมือนกันนะแล้วที่สําคัญเนี่ยพี่แบนเนี่ย ันมาใช้บริการนักเตะนอกเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่ว่านักเตะไทยก็ยังเยอะอยู่นะเช่นเดียวกันครับกับการท่าเรือครับวันนี้ลงสนามพบกับแมททุกคนจําได้แน่นอนครับนั่นก็คือเจ้าเจียงนะครับเนี่ยครับดูสีหน้าสีตาใครจําคนไหนได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือทีมที่เคยมีประเด็นกับบุรีรัมย์นั่นเองนะฮะ เกมวันนี้นะครับก็เป็นท่าเรือเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าเล่นที่ b ี s ี a d i เดียมครับเนี่ยก็ยืนต้อนรับนะครับปรบมือนะครับส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยมาจากจอแดนครับเป็นอามัดยาคุบอิบบาหิมนะฮะอันนี้คือผู้ตัดสินขณะที่ไลแมนนะครับก็มาจาก จอแดนเช่นเดียวกันครับเรามาดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมกันก่อนครับนี่ฮะทางการท่าเรือครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านวรรุฒุศสีสุภานะครับกองหลังเนี่ยเป็นเควินดีวรมรมําฟานปูโต๊ด ดูสีหน้าสีตากันไว้นี่ครับผสมผสมแบบนี้นี่เตะกันมันนะครับแอซ์แซคพอนนี่สุพนันบุรีรัตครับตรงกลางเนี่ยเป็นชิมูระพีระดลนฉำรัศมีบรชิตกนิษฐ์สีบำเพนครับและแนวลุกทีรศสักเพอพี่ไมาดุมบุญาและเฟริเปออาโมลีมนั่นเองครับขณะที่ทางด้านของเจอจียงครับนี่ตามนี้เบอร์17บเครับควซี่นะครับและก็มีหมายเลข10ครับของพวกเขาเนี่ยที่ปั่นป่วนนะฮะลีท่เซียงครับ โอ้โหคอยปั่นป่วนนะฮะแล้วก็พ่อหนุ่มผมยาวใครจํากันได้นะเออเนี่ยครับแล้วก็แนวรับมีต่างชาติหมายเลข36อยู่อีกคนหนึ่งด้วยนะเรียกว่าผสมผสานาเหมือนกันนะครับพอซิโนโลโลครับหมายเลข36มสิบหกจากบราซิลครับเกมเริ่มมาค่อนข้างอึดอัดนะแต่ว่านาทีแรกเลยครับมันมีจังหวะที่กระดกบอลมาของการท่าเรือครับแล้วเป็นดุมบุย่าหลุดเข้ามาตรงนี้เนี่ย หน้าที่จะได้ประตูนะครับหลุดขึ้นมาตรงนี้กระดกเข้าไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสังเกตตั้งแต่จังหวะแรกดีๆเนี่ยดุมบุญญาไปยืนคอยกลางมุ้งรอครับมันไม่ได้ครับแล้วเขาถึงจะเคลียร์ไม่ขาดเนี่ยพู้ธศิลป์ก็ตีธงลำหน้าจะไปได้อะไรละครับกลางมุ้งขนาดนี้นะลงไม่ทันเขาเรียกว่าลงไม่ทันนะครับหลังจากนั้นเล่นไปเล่นมาเกมก็ยังประคองกันอยู่ครับนาทีที่14ครับเป็นจีนครับหลุดมาบ้างเขาแทางทะลุช่องตรงเนี้ย ให้กับควาซี่นะแล้วจริงๆไม่ลำหน้าด้วยถ้าดูตีเส้นเนี่ยครับโอ้โหเหลือเยอะนะเหลืออีกเยอะแต่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้มองยังไงนะครับมองว่าการท่าเรือเนี่ยดันขึ้นมานะครับให้มันลำหน้าเนี่ยดันทันแต่จริงแล้วไม่ทันครับแล้วเขาหลุดไปในควาซี่หลุดไปเดียวๆล่อเป้าล่อเป้าแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหงานเข้าแล้วครับตอนแรกก็นึกว่าได้แต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยเห็นไหม ยืนอยู่ไกลๆนะครับเขาตีธงมาตั้งแต่ช่วงหลุดแล้วก่อนจะยิงอีกพอจ่ายปุ๊บตีธงปั๊บเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ครับไม่ได้และนาทีที่24ครับนาทีที่24ถ้ท่าเรือก็มาต่อนะครับขอลองซะหน่อยนะครับกับจังหวะยิงไกลของพี่เรือนฉัมรัศมีไม่มีใครเข้าขอยิงดูแล้วบอลเนี่ยพุ่งหูยแหวกอากาศมันได้ลุ้นมากเลยนะครับเกือบที่จะ พุ่งแล้วก็ตรงกรอบหรืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองโกก็ต้องบินนะครับนะฮะต้องบินเช็คเลยว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ยังไม่ได้นั่นเองครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์สำหรับไซติใน45นาะทีแรกการท่าเรือของบอลน้อยกว่านิดหน่อยนะครับ48 ขณะที่เจ้าเจียง5 2โกลอัเทมสครั้งต่อ5ครั้งนะครับแล้วก็การท่าเรือยิงตรงกรอบ1ครั้งขณะที่เจ้าเจียงไม่มีตรงกรอบก็ต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกที่อึดอัดแล้วก็ดูกันพอสมควรเลยยังไม่เปิดแรกครับและกลับมาครึ่งหลังนะครับท่าเรือก็เปิดเกมแล้วครับและไม่ทำให้แฟนบอลเนี่ยโอ้โหต้องผิดหวังแล้วครับ โอ้ยนาทีที่60ไปไปลายแล้วครับจะ70บอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นเควินดีรมรำช่วงนี้ต้องของเขาแล้ครับลากมาทางซ้ายแล้วเลาะเส้นหลังมาแล้วครับแล้วปาดบอลเข้ามาตรงกลางต้องบอกเลยครับว่าจังหวะที่แกลากมาเนี่ยมันอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างแต่แกนิ่งพอครับที่จะปาดบอลมาแล้วมันเหมือนมีฉลับนิดๆด้วยครับมาเข้าทางครับไม่ใช่ใครที่ไหนเหมือนเดิมครับเฟริปเป้อาโมลีโอ้ห 10ึ่งครับเฟลิเป้อาโมลีมทำได้ครับลูกนี้ยิงแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับยิงเสยๆถึงแม้ผู้รักษาประตูของเจ้าเจียงเนี่ยจะพยายามเข้ามาเซฟนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ยิงยัดเข้าไปท่าเรือนำหนึ่งศูนย์แล้วครับนี่มันท่าเรือนะครับโอ้โหเอ้ามันแล้วครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเก็บ3มแต้มได้นะเพราะว่านี่ยังเหลือเวลาอยู่ต้องบอก่าพูดก่อนเลยจะเป็น2ทีมนะครับจากบ้านเราที่เล่นใน ACL2 แล้วคว้า3แต้มนะครับถ้ารวมบุรีรัมด้วยเนี่ยก็เป็น3ทีมเลยนะครับโอ้โหโค้ชอ้นถึงก็ต้องสั่งการเลยบอกว่ายุดสุดยอดสุดยอด ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็จะมีเมืองทองนะครับที่พลาดสามแต้มนะถ้าเป็นแบบนี้ครับ และสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาซาทาดาอิชิอิเนี่ยเข้ามาชมเกมด้วยนะครับไม่รู้ว่าฟอร์มเนี่ยจะเข้าตาบ้างหรือไม่นะครับสำหรับเควินดิรมรมเนี่ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็รู้สึกเหมือนว่าคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อเนี่ยติดทีมชาติไปนะก็เหมือนจะบอกว่าแม่เขาจะต้องโชว์อีกใช่ไหมถึงจะติดทีมชาติได้คราวนี้มาซาทาดาอิชิอิเนี่ยดูแล้วยิ้ม ยิ้มนะว่าเฮ้ยอ,ยอยีอาจจะเข้าตาก็ได้นะบอกเลยเข้าตาโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยมาสาธนออีชีอีแล้วครับ แม่ต้องยอมจริงๆนะครับสำหรับลูกที่กระชากเข้าไปก็ถือว่าทำฟอร์มได้ต่อเนื่องนะสำหรับเควินดีรมรําแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวไทยจะต้องเจอกับเออเลบานอนแล้วก็เจอกับทาานทีมชาติลาวผมว่าน่าที่จะมีโอกาสได้เข้าไปลุ้นติดทีมแหละครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีรายชื่อก่อนตัดตัวแน่นอนสำหรับเควินดีรมรันั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าทีมจากไทยครับ นะฮะการท่าเรือเนี่ยลงสนามนะครับหลังสุดก็มี3มแต้มเช่นเดียวกันนะครับตารางคะแนนนี้ตามนี้เลยนะครับก็การท่าเรือครับชนะไปมี6แต้มนะครับขณะที่ไลออนซิตี้เนี่ยมี4แต้มนะครับแล้วก็เจอเจียงมี3แต้ม นะครับแล้วก็เปอร์ซิบันดุงเนี่ยมี1แต้มเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ